อันยองชิงกุเรนสวัสดีครับพบกับอารมณ์เพลินในอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกันหน้าสดสดแบบนี้นะฮะมีแค่ปากที่ไม่สดเราจะมาทำคลิปวิดีโอ Q&A กันนั่นเองสำหรับ Q&A EP นี้เนี่ยก็มีคำถามมาแล้วนะจ๊ะทุกคนตื่นใจมากนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วก็ฝากทิ้งคำถามไว้หน่อยนะฮะไว้สำหรับตอบใน EP หน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวใน EP นี้เนี่ยเรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยจะได้เป็นการไม่เสียเวลานั่นเองนะทุกคนจะได้ไม่ต้องดูคลิปวิดีโอยาวนานมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะถามมาจากลีนสวรรณยานะฮะถามว่าพี่เคยไปคอนของวงที่ชอบมาแล้วกี่ครั้งคะตามที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนูนๆ นะฮะว่าเราเคยไปคอนมากี่คอนนะฮะเราน่าจะไปประมาณ12-13คอนนะซึ่ง13คอนนั้นก็คือเป็นคอนที่เราชอบทั้งหมดเลยฮะเป็นวงที่เราชอบทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ใช่วงที่เราชอบก็คงไม่ไปแต่ก็ยังมีวงที่เราชอบแต่เราก็ยังไม่ได้ไปอยู่เหมือนกันนะทุกคนเอออันนี้คือเสียใจมากแบบบางวงก็แบบอยากไปมากแต่ไม่มีบุญได้ไปดีกว่าเรียกไม่มีบุญเพราะว่ากดบัตรไม่ได้เอ่ยบัตรเต็มเอ่ยเน็ตร่มเอ่ยคือนั่นแหละสิ่งที่ฉันแบบดำใหญ่ที่สุดทุกคนจะต้องเจออุปสรรคในการกดบัตรอยู่แล้วต่อไปถามมาจากบุญจินยอง2002ถ้าอ่านผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเคยคิดจะไปทำงานต่างประเทศไหมคะแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปอยากทำที่ประเทศอะไรคะคือเราเนี่ยเป็นคนชอบต่างประเทศมากๆคือมีความคิดอยากไปอยู่ต่างประเทศนอกจากเราจะได้ไปทำงานใช่ไหมเรายังได้ภาษาด้วยในใจอ่ะก็อยากไปทำงานที่เกาหลีแต่ใจนึงเนี่ยก็อยากไปอยู่ไม่อังกฤษก็อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจฟิลป่ะแต่เอาจริงๆก็คืออยากทำเกาหลีที่สุดนะทุกคนไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเกาหลีมันเป็นประเทศที่มันมีความเป็นเราอะมันมีความเป็นเรานะที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเออมีความเป็นเกาหลีเหรออะไรอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยไปบ้าเกาหลีเหรอไปบ้าผู้ชายเกาหลีเหรออะไรไม่ใช่นะแต่มันมีความเป็นประเทศที่งานด้านศิลปะงานหน้านิเทศศาสตร์มันเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนต่อไปถามมาจากขุนเพชรนะฮะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับถามว่าพี่คิดว่าตัวเองน่ารักไหมก็นิดนึงอะนะเป็นไรเป็นอะไรและต่อไปถามมาจาก NMJY นะครับถามมาว่าค่าการประชาสัมพันธ์ช่วงปี1เรียนอะไรแบบไหนบ้างครับค่าการประชาสัมพันธ์ช่วงปี1คืออะไรอ่ะอันนี้คืองงจริงคือค่าเทอมเหรอหรือว่าอะไรถ้าค่าเทอมที่เราดูข้อมูลล่าสุดสำหรับเรานะข้อมูลล่าสุดสำหรับเรานะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดสำหรับของแบบมหาลัยนะก็คือน่าจะประมาณ14,500หรือก็ไม่15,000นี่แหละทุกคนซึ่งอันนี้ก็อยากให้ไปเช็คค่าเทอมใหม่อีกทีนึงนะจ๊ะส่วนเรียนอะไรบ้างแบบไหนบ้าง PR เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเรียนเน้นเรื่องการพูดซะส่วนใหญ่นะทุกคนถ้าในคณะนิเทศศาสตร์เนี่ย PR จะเน้นเรื่องพูดไปเลยพูดก็คือแบบพิธีกรเอ่ยนักข่าวพิธีกรอีเวนต์พิธีกร MC แต่ว่ามันก็มีเรียนพวกแบบที่เป็นเบื้องหลังบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เข้าลึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเน้นจะไปเรียนเหมือนแบบจัดบูธจัดอีเวนต์มากกว่าของ PR เนี่ยคือจะตัดทุกปีทุกเทอมเลยนะฮะเทอมละ1ครั้งนั่นแหละทุกคนก็คือแบบจัดสะใจไปเลยใครที่อยากแบบจัดอีเวนต์ใครอยากทำงานอีเวนต์ใครอยากทำงานไปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ไป MC อะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนได้นะฮะทุกคนต่อไปเนี่ยเรามีการไปถามไว้ในคอมมูนิตี้ด้วยนะฮะของ YouTube นี่แหละนะเดี๋ยวเราเอามาตอบด้วยละกันนะคำถามแรกนะฮะถามมาจากฟุกเคนะฮะถามว่าพี่ใช้กล้องอะไรครับตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็คือ G7X Mark II นะฮะแต่ว่าเรามีอีกตัวนึงก็คือ Sony A5100 นะฮะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอที่เราเคยรีวิวกล้อง2ตัวนี้ไว้ให้ดูนะจ๊ะเผื่อจะนำไปเป็นการตัดสินใจซื้อนะครับ2พี่เริ่มเรียนภาษายังไงแบบทริคในการเพิ่มสกิลตัวเองบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยภาษาไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบนะแต่มันมีจุดหนึ่งที่เรามีแรงบันดาลใจในการอยากเรียนภาษานะครับก็คือเราอยากสื่อสารกับโอปป้าเราได้คือเราอาจจะไปเป็นผู้ภาษาเกาหลีมันก็คงจะยากไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มสตาร์ทที่ภาษาอังกฤษก่อนก็คือตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละทำความเข้าใจทบทวนเยอะๆแล้วก็พูดบ่อยๆรวมถึงอ่านบ่อยๆแล้วก็ช่วงเนี้ยซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบซีรีส์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ซับภาษาไทยเน้นฟังภาษาอังกฤษมากกว่าซับไทยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นคำตอบของเราว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือคำที่ถูกต้องนะเป็นประโยคที่เขาพูดที่ถูกต้องนะซึ่งบางทีเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็จะ
ย้อนไปฟังบ่อยๆแล้วก็พูดตามบ่อยๆรวมถึงบางทีก็เปลี่ยนไปเป็นซับอังกฤษเพื่อที่จะรู้ว่าคำศัพท์นั้นมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ทุกคนนะการเรียนกับครูฝรั่งอ่ะเน้นพูดภาษาอังกฤษกับเขาเยอะๆไม่ใช่ว่าแบบทีเชอร์อันนี้อันนี้อันทีเชอร์อันนี้อันนี้มันคือไม่ได้ไงทุกคนควรจะพยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขามันจะทำให้เราแบบได้พัฒนาแล้วก็พยายามจะสื่อสารด้วยนะครับทุกคนต่อไปข้อที่3นะฮะถามว่าตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรเหรอครับตอนนี้ชอบฟังเพลง Now I Want It ชีเมกาในซาดังคือเดนจูมันไนตี้เพลงโมโมนั่นเองนะฮะทุกคนของทวายต่อไปถามมาจากลีนสวัญญานะฮะถามว่าตอนนี้พี่ติ่งวงอะไรบ้างคะใกล้คัมแบ็กนี้แล้วนะฮะก็คือ Stay Kids นั่นเองอันนี้ก็คือติ่งจริงจังนะฮะทุกคนส่วนอื่นๆก็คือแบบลอยๆนะทุกคนตอนนี้ก็จะมีแบบกำลังโดนเพื่อนป้ายยา17อยู่นะฮะจริงๆตัวเองก็แบบก็มีความแบบชอบ17บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบติ่งขนาดนั้นแต่ก็เริ่มมาฟังแล้วเริ่มมาแบบตามดูแฟนแคมเอยอะไรเอยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะโดนตกหรือเปล่านะจ๊ะต่อไปนะฮะถามมาจากอดิเทพหรือเปล่าถามมาว่าพี่ติ่งวง TXT มั้ยครับไม่ได้ติ่งเนาะทุกคนแต่ว่าฉันฟังเพลงของ TXT นะชอบมาก2พี่ติ่งวงอะไรบ้างพี่ติ่งวงการเกาหลีจ้าต่อไปถามมาจากคุณบูมนะฮะ1021นะครับถามว่าดูซีรีส์วายไทยบ้างไหมครับไม่ได้ดูเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ได้ดูนะตอนนี้ใช้รูปหน้าจอมือถือเป็นใครคะรูปหน้าจอมือถือเนี่ยเราใช้เป็นรูปเป็นเมืองอ่ะทุกคนเราชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะฮะแบบเป็นเมืองแล้วมองเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปล็อกหน้าจอรูปล็อกหน้าจอเนี่ยอันนี้ใช้มานานมากๆเลยนะฮะก็คือรูปล็อกหน้าจอเป็นรูปของข้างแดเนียลนั่นเองตอนกำลังจะทำท่า make me feel so high meet you get so ในมอมจะสู้ออฟซอนั่นแหละต่อไปนะฮะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะถามมาจาก ATXUTZ อันนี้คืออ่านไม่ออกก็เลยอ่านแบบนี้นะฮะทุกคนถามมาว่าลิปแท่งโปรดของพี่คืออันไหนคะอันนี้คือเราชื่นชอบมากมากๆๆๆๆจนหาตัวตายตัวแทนแต่ก็หาตัวตายตัวแทนไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครมาแทนนางได้แล้วนั่นก็คือ For You To Love Me Harder นะครับนี่เป็นสีเบอร์ LMH02 คือมันเป็นสีน้ำตาลที่เรารู้สึกว่าผู้ชายก็ทาได้ผู้หญิงก็ทาได้เราชอบมากเรารู้สึกว่าการทาสีนี้สีเดียวแล้วแบบเบนๆเอามันมีความแบบเลิศอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราชอบมากคือแบบอันนี้คือเลิฟมากนางหมดแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเราก็ยังใช้อยู่แบบอารมณ์เหมือนแบบจะเอาให้หมดจนหยดสุดท้ายจริงๆทั้งที่มันควรจะพอได้แล้วอะไรเงี้ยคือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบเราชอบมากแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีขายแล้วนะทุกคนเศร้ามากจริงๆนะจ๊ะทุกคนโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของ Q&A EP นี้นะฮะสนุกนะฮะเราได้ตอบคำถามเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกันนะทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยถามคำถามเรากันหน่อยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ถามในวิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตอบใน EP หน้านั่นเองนะจ๊ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะถามคำถามกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะฮะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย